นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย น้อมใจกราบถวายความเคารพบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่29่าธันวาคม พุทธศักราช2,565ในวันนี้ที่วัดป่าสทวีธรรมารามของเราก็จะมีการอุปสมบทสมมนเนนเป็นภิกษุหนึ่งรูปคือสมมนเนนเบนจามินชัยศรีฐานได้รับฉายานามว่านินนธรรมโมแปลว่าพูดน้อมไปในธรรม สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสอนแต่อริยสัจสี่ประชาชนคนที่เป็นเวนยสัตว์ได้ปฏิบัติตามเป็นร้อยๆพันๆเป็นหมื่นเป็นแสนพากันมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องและพากันปฏิบัติจึงได้เป็นพระอริยเจ้ากันมากมายเพราะว่าถ้าทำถูกเนี่ยมันก็ง่าย ในตมมันมีเพชรเรารู้อยู่ในใจว่าตรงนั้นมีเพชรเราไปขุดมันก็ต้องได้เพชรถ้าไปทําตรงที่รู้ว่ามันผิดไปเจอระเบิดเข้ามันก็ทําให้เราไม่ได้ปฏิบัติชีวิตของเรามันก็วิบัติเท่านั้นเองการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันดีทําให้เราเกิดความมั่นคงชีวิตมั่นคงตระกูลเกิดความมั่นคงบางทีก็น่าเสียดาย ผู้ที่มีศรัทธาเห็นภัยในวัฏฏะสงสารได้มาบวชแล้วมาเจอกับความสะดวกความสบายมาเจอกับพวกอามิตรสิ่งของต่างๆไปเจอที่เขาให้สมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะเป็นผู้บริหารศาสนาเลยเป๋ไปไม่เป็นท่าเลยลืมไปว่ายศตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่เขาแต่งตั้ง เป็นตำแหน่งแห่งโลกียะไม่ใช่ตำแหน่งโลกุตละในพระพุทธศาสนาเลยแทนที่จะมีปัญญาว่าประชาชนไว้วางใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางใจพระราชทานยศพระราชทานตำแหน่งแต่กลับไปหลงเสียอีกอันนั้นมันแค่มนุษย์สมบัติหรืออย่างมากก็ไปแค่สวรรค์สมบัติพรหมโลกนี่ไม่ได้แน่เพราะมัน มีกามเยอะในใจยังมีนิวรณ์เยอะสมาธิย่อมไม่เกิดแน่นอนเลยไม่ได้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแท้ๆเป็นแต่เพียงศาสนาพื้นๆเมื่อใจของตัวเองไม่มีพระนิพพานก็เลยไม่รู้จะพูดพระนิพพานบอกสอนประชาชนอย่างไรเลยไปชวนแต่เรื่องให้ทานไปเก่งในการประจบข้าราชการผู้ใหญ่ประจบคนรวยเนี่ย มันเลยเพี้ยนเสียความตั้งใจไปหมดพากันยินดีในความสกปรกยินดีในขยะที่ไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่มันเป๋ไปแล้วถ้าใครเป๋ไปก็ต้องพากันตั้งหลักให้ดีๆการประพฤติการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งการงานของเราแต่ก่อนทำเพื่อนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่เดี๋ยวนี้ ความคิดของเราต้องก้าวไกลทําเพื่อพระนิพพานสวรรค์มันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นถนนสายเดียวกันแต่ความตั้งใจของเรามันต้องไปไกลกว่านั้นเรียกว่ามีตาทิพย์มองให้ไปไกลกว่านั้นให้เราเข้าใจว่าคําว่าพระเนี่ยได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์คำว่าสมณะก็คือพระอริยบุคคลสี่จำพวก ที่ปรมผมห่ผมผ้าเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่พระแต่ว่ากําลังจะพัฒนาใจตัวเองตามรอยของพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระแต่ตอนนี้ยังเป็นเพียงพิสุที่เราเห็นด้วยตาฟังด้วยหูทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นเพียงพิสุคำว่าพระนี้ไม่ใช่นิติบุคคลคำว่าพระเนี่ยเป็นส่วนรวมเป็นศีลเป็นธรรม พระแต่ละระดับก็เป็นพื้นฐานทางจิตใจท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อละสังโยชน์ประชาชนก็ปฏิบัติได้ถ้ามีศีลห้าก็สามารถเป็นพระได้ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีไม่เกี่ยวกับวัดบ้านวัดป่าแต่เกี่ยวกับที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเพราะดูแล้วเนี่ยยังเป็นบุคคลเป็นนิติบุคคลอยู่ ศาสนาพุทธของเรามันจะไปได้อย่างไรนักบวชผู้ที่จะมีส่วนแห่งสามัญญผลคือผลที่จะได้รับแห่งการเป็นสมณนะหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบวชจึงจำเป็นต้องขนขวายในการประกอบเหตุที่ดีนำข้อวัดปฏิบัติในพระธรรมวินัยมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่จำพระคำพี หรือแตกฉานในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ที่บวชมาย่อมไม่ได้รับผลดีอันใดแก่ตนเลยดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าหากจะกล่าวพุทธพจน์ได้มากแต่เป็นคนประมาทไม่ทำตามพุทธพจน์คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล คือไม่มีส่วนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับคนเลี้ยงโคคอยแต่นับโคให้ผู้อื่นฉะนั้นพุทธศาสนาสุภาษิตนี้มีความหมายก็คือว่าบุคคลที่สามารถจำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มากจําคำสอนของครูบาอาจารย์ได้มากแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเปรียบเหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงวัวให้เขารุ่งเช้าก็รับโคไปเลี้ยง พอตกเย็นลงก็นับโคไปส่งคืนได้ค่าจ้างได้วัตถุสิ่งของกลับไปแต่ไม่เคยได้ลิ้มรสนมโครหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมโคเลยเทียบได้กับผู้รู้ธรรมะมากจำคำสอนได้มากพูดธรรมะได้มากมีชื่อเสียงมากแต่หากไม่ได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติก็ย่อมไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัดไว้ในสามัญญผลลสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยผลลับที่จะได้จากการเป็นสมณะที่ว่าคารวาสเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งหมายความว่าการครองชีวิตเป็นคารวาสนั้นย่อมมีโอกาสปฏิบัติกุศลธรรมได้น้อยกว่าการเป็นนักบวชด,ดังที่เราท่านประจักษ์แจ้งแก่ใจกันดี ทั้งนี้เพราะการดำรงตนเป็นฆราวาสต,ต้องใช้เวลาในวันหนึ่งหนึ่งให้หมดไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองแล้วก็ครอบครัวจนบางคนไม่มีเวลาแม้แต่จะสวดมนต์ไหว้พระในแต่ละวันซ้ำร้ายกว่านั้นบางคนไม่เคยมีเวลาศึกษาหาความรู้ในเรื่องพระธรรมเลยทั้งๆท,ที่เรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่กลับไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา จึงขาดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตขาดหลักคิดด้วยโยนิสโสมนสิการโดยการพิจารณาอย่างท่องแท้เมื่อขาดสิ่งนี้เสร็จแล้วคนเราย่อมประพฤติตนไปตามอำนาจกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงการที่ต้องเสียเวลาไปกับกิจทางโลกเช่นนี้ย่อมยากที่จะมีโอกาสในการประพฤติทธรรมยากที่จะมีเวลา ในการประกอบคุณงามความดีอย่างเต็มที่เพราะสุดท้ายเป็นคนใจอ่อนไปคบกับเพื่อนไม่ดีบ้างติดอบายามุกบ้างเลยทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคารวะเป็นทางคับแคบสภาพชีวิตของคารวะทุกระดับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับผู้บริหารประเทศ ไปจนกระทั่งสังคมของบุคคลระดับหาเช้ากินข้าต่างก็ตกอยู่ในทางคับแคบนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากนี้การที่ต้องอยู่ในสังคมที่ประกอบด้วยทั้งคนดีและคนชั่วซึ่งบางครั้งก็เลือกคบคนได้บางครั้งก็เลือกไม่ได้จึงมีโอกาสที่บุคคลจะก่อกรรมทำเข็นต่อกันแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแก่งแย่งชิงดีกัน ให้ร้ายป้ายสีกันหรือหักหลังกันจนอาจถึงกับทำลายล้างผ่านชีวิตกันก็ได้เหล่านี้คือทางมาแห่งทุลีตราบใดที่คนเรายังครองชีวิตอยู่ในคารวาสวิสัยจริงอยู่มีโอกาสบรรลุธรรมถ้าหากผู้นั้นเป็นคนจิตใจเข้มแข็งจิตใจตั้งมั่นไม่ใจอ่อนแต่ว่าใจอ่อนเมื่อไหร่ก็ย่อมยากที่จะมีโอกาส ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาตนเองให้หมดจดจากกิเลสทั้งปวงได้นั่นย่อมหมายความว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกไม่ไมรู้จบไม่รู้สิน้นซึ่งหากพลาดพรั้งไปก่อกรรมทําเข็นขั้นรุนแรงเข้าก็ย่อมจะต้องเสวยผลกรรมอยู่ในอบายภูมิไม่มีผู้ใดสามารถช่วยลดหย่อนให้ได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงสนับสนุนการบวชทั้งทรงชี้ให้เห็นคุณค่าอันประเสริฐยิ่งของการบวชซึ่งทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรอย่างชัดเจนนั่นคือบรรพชาหรือการดํำเนินชีวิตเป็นนักบวชเป็นทางปลอดโปรง่งผลดีของการบวชเป็นสมณะในขั้นต้นก็คือการยกสถานภาพของผู้บวชให้สูงขึ้นจากฐานะเดิม นั่นคือแม้จะเป็นเพียงธาตุหรือกรรมกรเป็นยาจกวันี่พกเข็นใจจะอยู่ในวัน,นะสูตรหรือจะอยู่ในวันณะที่ต่ำต้อยด้อยค่าที่สุดในสังคมแต่เมื่อบวชเป็นบรรพชิตแล้ววันณะกษัตริย์ก็ยังต้องให้ความเคารพกราบไหว้และในขณะเดียวกันเนี่ยคุณธรรมพื้นฐานที่ผู้บวชจะต้องมีก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้อง บางครั้งใช่ว่าความเห็นถูกนะเช่นเห็นว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วโลกนี้โลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงบุญให้ผลเป็นความสุขแต่บาปให้ผลเป็นความทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนี้เป็นต้นผู้บวชต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการบวชก็คือสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะกุศลเนี่ย สามารถเอื้ออำนวยให้คนเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนบาปนั้นย่อมส่งผลให้ชีวิตคนเราตกต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่อบวชแล้วต้องสำรวมกายวาจาใจไม่ปล่อยใจให้คิดไปในทางบาปอากุศลคิดแต่ในทางบุญกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลด้วยความฉลาดเมื่อบวชแล้วต้องอยู่อย่างสันโดษคือพอใจในปัจจัยอันเป็นเครื่องดำรงชีวิตของสมณะตามมีตามได้ ไม่ปรารถนาความฟุ้งเฟอ้อความสะดวกสบายสุรุ่ยสุร่ายเยี่ยงชีวิตคารวะเมื่อบวชแล้วต้องรักชีวิตที่สงบเงียบไม่เอ,อกระเกรอครึ้ครื้นสดุกสนานทั้งนี้ก็เพื่อจะได้มีโอกาสฝึกใจให้สงบให้เย็นเป็นวิปัสนาได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผลแห่งการบวชข้อที่สองคือได้รับความยกย่อง เคารพบ,บูชากราบไหว้บำรุงด้วยปัจจัยสี่แม้จะเคยเป็นชาวนาต้องทำงานเสียภาษีให้รัฐแต่ครั้นออกบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยผู้มีวัดปฏิบัติต,ตามพระวินยัยเป็นนักบวชที่ดีพร้อมทุประการบ้านไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อนมีคนเอาของมาถวายยังกราบยังไหว้อีกแม้กษัตริย์ก็ยังต้องถวายความเคารพกราบไหว้ให้การบำรุงปกป้องคุ้มครองโดยธรรม กุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามิได้บวชเพราะถูกบังคับแต่เป็นเพราะมีศรัทธาในพระธรรมและมีปัญญาไตรตรองถึงสภาวะอันแท้จริงของชีวิตจึงตัดสินใจเข้ามาบวชด,ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าเมื่อตรถาคตสั่งสอนมูสัตว์พร้อมทั้งสมณนณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ครือบดีบุตรครือบดีหรือผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าชีวิตคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชบรรพชาเป็นทางปลอดปรลงการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเหมือนกับ หอยสังที่เขาขัดไว้อย่างดีเนี่ยไม่ใช่ทําได้ง่ายอยากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองพวกขทรัพย์น้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตจากบางส่วนแห่งพระพุทธดำรัสคำของ,ององค์สมเด็จพ่อ ที่ยกมานี้จะเห็นว่าพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่เป็นเหตุให้คลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีสามประการคือหนึ่งมีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสองมีปัญญาตรองเห็นโทษภัยในชีวิตคารวะว่าคับแคบเป็นที่มาของกิเลส แล้วก็จนถึงเห็นภัยในวัฏฏะสงสารสามมีปัญญาตรองเห็นคุณของชีวิตนักบวชว่ามีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ได้เต็มที่ด้วยแรงจูงใจเช่นนี้จึงตัดสินใจเข้ามาบวชด,ดังนั้นการบวชของพระพิสุในพระพุทธศาสนาที่บวชจริงๆจ,จังๆเนี่ยจึงเป็นการบวชที่มีเป้าหมายสูงส่งแล้วก็ ดีงามจากแรงจูงใจข้อสองข้อสย่อมกำหนดเป็นเป้าหมายในการบวชได้สองประการคือบวชเพื่อละบาปอากุศลทั้งปวงหรือบวชเพื่อละกามนั่นเองอย่างที่สองก็คือบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อันเป็นการสั่งสมบาร,รมีธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตคารวะเนี่ย เป็นที่ประชุมแห่งแห่งบาปถ้าหากทำไม่ถูกเนี่ยที่พระอ,องค์ตรัสไว้าราวาสคับแคบหมายความว่าการใช้ชีวิตแบบาราวาสนั้นต้องเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ด้วยเรื่องกามาราวาสทั้งหลายจึงตกอยู่ในอํานาจของกามหรือตกเป็นทาสของกามกามคืออะไรคือสิ่งที่มันยัออย่วยุใจให้มันหลงให้มันใคร่ กำหนัดพอใจพัวพันมัวเมาลุ่มหลงติดอยู่อย่างนั้นท่านแยกเป็นสองคือกิเลสกามแล้วก็วัตถุกรรมกิเลสกามนั่นเป็นลักษณะของใจคนเราที่เกิดความคิดชั่วขึ้นได้เองอยู่แล้วที่หลวงพ่อมาพูดเสมอว่ามีเซ็กทางความคิดมีเซ็กทางอารมณ์เนี่ยก็เพราะกิเลสกามนี่เองถ้าเราปล่อยประละเลยไม่อบรมขัดเรา ก็มีแต่จะพอกพูลทวีมากขึ้นมากขึ้นครั้นเมื่อกิเลสกรรมมากระทบกับวัตถุกรรมใจคนเราซึ่งมีความโลภแล้วก็ความหลงเป็นเชื้ออยู่ย่อมจะเกิดความรู้สึกว่าวัตถุกรรมต่างๆวัตถุกรรมก็คืออาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาปานกลางหรือหน้าตาอะไรอย่างนั้นน่ยที่เราไปลกที่เราไปรักไปหลงไปใคร่ จนกระทั่งถึงรูปเสียงกินรสลาบยศเสรเสริญวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆล้วนแต่เป็นวัตถุกรรมพอมันมาปะทะกันเข้าเนี่ยกิเลสกรรมวัตถุกรรมย่อมเกิดความรู้สึกว่าวัตถุกรรมต่างๆล้วนล้วนแต่หน้าใคร่หน้าปรารถนาไปหมดถ้าได้วัตถุกรรมเหล่านั้นมาสมใจตนเองย่อมจะรู้สึกเป็นสุขจึงเกิดความพยายามทุกวิถีทาง สแสวงหาวัตถุกรรมมาไว้ในครอบครองให้มากเท่าที่จะมากได้ในที่สุดก็กลายเป็นความหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับวัตถุกรรมนั้นว่าเป็นของของเราแฟนเราคนรักของเราของของเราสมบัติของเราสารพัดนะ่ะที่จะสร้างบ่วงเอาไว้ในทํานองกลับกันถ้าผิดพลาด ผิดหวังในวัตถุกรรมที่ตนปรารถนาคนเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์หากไม่เกิดความรู้สึกขดขู่ท้อแท้หรือผิดหวังอย่างรุนแรงจนถึงกับทำลายตนเองด้วยวิธีการต่างๆไปเสียก่อนโทสะโมหะความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตลอดจนความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปซึ่งนอนเนื่องอยู่ในใจคนเราตลอดเวลานั้นก็จะกระตุ้น หรือหันเหความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมาเป็นความคิดประทุษสร้ายเบียดเบียนรังแกผู้อื่นโดยประการต่างๆจึงเกิดการสั่งสมบาปให้แก่ตนเองด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาโดยแท้นี่คือทางมาแห่งทุลีคือกิเลสประการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขหรือทุกข์อันเนื่องมาจากวัตถุกรรมหรือกรมคนทั้งห้าเนี่ย รูปสวยรูปหล่อเสียงเพราะกลิ่นหอมอาหารอร่อยถูกต้องสัมผัสที่หลงไหลล้วนมีแต่โทษภัยต่อใจคนเราทั้งสิ้นตราบใดที่คนเรายังมีความคิดว่าการมาคุณห้าเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขคนเราก็ย่อมจะตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหาแต่การมมาสุขเรื่อยไปโดยไม่หยุดยั้งทั้งไม่รู้จักสอนให้ตนเองได้ว่าจุดที่พอเนี่ยมันอยู่ตรงไหน เมื่อมุ่งหน้าสแสวงหาต่อไปเรื่อยๆไม่วันใดวันหนึ่งก็จะต้องประสบปัญหาเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มุ่งสแสวงหาในสิ่งเดียวกันจึงเกิดการ,รเผชิญหน้ากันและเกิดการแข่งขันแย่งชิงกันขึ้นครั้นแล้วกิเลสกามเนี่ยก็จะสอนให้แต่ละฝ่ายนำกลยุทธ์ออกมาใช้ในการต่อสู้กันชิงชัยกันทุกรูปแบบเพื่อความเป็นผู้ชนะ ดังปรากฏให้เห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนับตั้งแต่การชิงไหวชิงพลิบกันในด้านเศรษฐกิจระหว่างบุคคลหรือระหว่างประเทศการคดการคดโกงหรือว่าการแก้แค้นกันไปจนถึงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเหล่านี้ล้วนเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสท,ทั้งสิน้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องโทษของกามไว้มากมายเป็นต้นว่ากามทั้งหลายเนี่ย มันตราการหวานชื่นใจย่อมย่ำย,ยีจิตโดยรูปแบบต่างๆจากที่ได้พรณนามาทั้งหมดเนี่ยน่าจะพอเป็นแนวทางชี้ให้เห็นได้แล้วว่าการใช้ชีวิตแบบคารวะาที่ปล่อยใจตัวเองเนี่ยตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามสัญชตาตญาณเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจของการมันเป็นบอกเกิดแห่งบาปอากุศลทั้งปวงส่วนชีวิตนักบวชนั้น ผู้ที่บวชถูกที่บวชถูกสํานักบวชถูกครูบาอาจารย์มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งนั้นก็หมายความคือบรรพชิตหรือพิสุย่อมมีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ง่ายเมื่อเทียบกับฆรวาสผู้ครองเรือนทั้งนี้ เพราะโดยพระวินัยแล้วเนี่ยการเลี้ยงชีพของพิสุต้องขึ้นอยู่กับคารวาสดังนั้นพิสุจึงไม่ต้องกังวลด้วยเรื่องการทามาหากินแบบคารวาสวันหนึ่งก็ฉันเพียงมื้อเดียวยบินทบาดกลับมาฉันมื้อเดียวจบทําให้สามารถทุ่มเทเวลาและชีวิตเพื่อการศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติตามรัฐธรรมวินัยได้สมบูรณ์บริบูรณ์กรณีเช่นนี้ ย่อมเอื้ออานวยให้พระพิสุธิ์ห่างไกลจากกรรมคุณได้มากทีเดียวซึ่งจะยังผลให้การประพฤติพรหมจรรย์นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้กล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือชีวิตนักบวชที่ปฏิบัติถูกต้องมีโอกาสสร้างบุญกุศลทั้งปวงสะดวกกว่าชีวิตคารวะสะดวกสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยล้วนมีเป้าหมายในการบวชทั้งสิ้นไม่ใช่บวชโดยไร้เป้าหมาย หรือบวชเพื่อหากินบวชเพื่อเอาศาสนาบางหน้าบวชเพื่อมาเบียดบงังมาเป็นเหลือเป็นไรเป็นเห็บเกาะศาสนาหากินดังเช่นผู้บวชบางพวกภิกษุในพระพุทธศาสนาถ้าพิจารณาจากปัจจัยแห่งสามัญญผลแล้วก็พอจะประมวลลักษณะของพิสูจน์ที่ไม่ควรไว้วางใจหรือไม่ควรให้ความเคารพนับถือดังนี้ หนึ่งบวชโดยมิได้มีศรัทธาในธรรมวินัยหมายความว่ามิได้มีเจตนาจะอบรมหรือพัฒนาตนให้บริสุทธิ์ในด้านกายวาจาใจตามหลักธรรมวินัยเช่นพิกษุบางรูปบวชเพื่อหน,นีปัญหาความยากลำบากความยากจนในการทำมาหาเลี้ยงชีพบางรูปบวชเพื่อหน,นีคดีอาญาบ้านเมืองบางรูปบวชเพื่อ,นนอ,าาอ,อใช้ความเป็นสมณเพศเนี่ย เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพบางอย่างข้อนี้ก็จะสังเกตได้จากพฤติกรรมของพิสุรูปนั้นเอง 2. ย่อหย่อนในพระปฏิโมกพ,พูดปดเสพยาเสพติดฉันอาหารมื้อเย็นฟังดนตรีตั้งแต่อาบัตเล็กๆจนกระทั่งจนถึงอาบัตหนักอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองโดยไร้ยังอายโดยที่ไม่ได้มีผู้ชายอยู่ด้วย แล้วก็จนกระทั่งถึงเสพเมถุนแล้วก็โกหกหลอกลวงเนี่ยอวดอุตรีมฤุทธรรมหรือแม้กระทั่งเบียดเบียนเอาของสงก็ล้วนแต่เป็นการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ทั้งสิ้นเนี่ยสชอบไปสู่ที่อโคจรโดยไม่ใช่กิจนิมนต์หรือไปอยังสถานที่ที่พระพิสุไม่ควรจะไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานเรืองรม หรือศูนย์การค้าต่างๆเป็นการส่วนตัวเพื่อเป็นการกระตุ้นเร้ากิเลสของตัวเองสี่เล่นการพนันหรือส่งเสริมให้ประชาชนลหลงไหลอยู่กับการพนันไม่ว่าจะเป็นใบหวยใบเบอร์พวกนี้ห้าสนใจพูดคุยแต่เรื่องการรบเรื่องแฟชั่นหรือเรื่องใดๆซึ่งนอกเหนือจากกิจสงห 6. อาสารับใช้ทำงานต่างๆอันเป็นเรื่องของคารวาะ เช่นเป็นพ่อสื่อให้โค่นนมสาวรับติดต่อฝากคนเข้าทำงานเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองเป็นต้นเจ็ดเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นเป็นหมอดูโชคชะตาหมอปุกเสกหมอเสน่ห์หมอ,หมอผีหมอลงเยกยันค้มกันบ้านเรือนทายลักษณะบุรุษสตตรีเด็กหรือสัตว์ต่างๆตลอดจนการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆการให้เลิกเป็นต้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเดรัจฉานวิชาที่พระเจ้า อธิบายไว้อย่างละเอียดในจนลุลศีลมัชิิมศีลมหาศีลแล้วก็เล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมากรุดมากคอตนะเล่นไพ่เพื่อความสนุกสนานเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นต้นโอ้อวดความรู้ความสามารถของตนกล่าวดูถูกวัดปฏิบัติของบรรพชิตร,รูปอื่นไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหกไม่รู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ แสดงพระธรรมเทศนาผิดเพี้ยนไปจากธรรมวินัยเผยแพร่คำสอนอันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเอาความคิดเห็นผิดของตนไปสอนแล้วก็อ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัตธรรมปฏิรูปสอนผิดเพี้ยนไปจากของจริง ใช้กลอุบายหลอกลวงให้สาธารณชนเข้าใจผิดเช่นหลอกลวงให้เข้าใจว่าตนได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ไม่สันโดษข้อนี้สังเกตได้จากการตกแต่งเสนาสนะที่อยู่อาศัยอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยด้วยเครื่องเรือนราคาแพงมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายหรือความบันเทิงโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้น ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมหรือมีการสะสมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ในกุฏิมากมายเกินความจําเป็นลักษณะของพิสูจน์ที่ไม่ควรนับถือมีมากมายนับเป็นท้วนกระนั้นก็ตามเนี่ยที่มีลักษณะเข้าข่ายแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังที่ว่ามาพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญาก็พึงตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นผู้ที่ย,ออย่อหยอนในพระธรรมวินยัย ไม่ได้เข้ามาบวชเพื่ออบรมตนให้เป็นพระที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยประการทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้ครองชีวิตเป็นนักบวชที่บริบูรณ์บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในพระศาสนานั้นย่อมได้รับอานิสงส์มากมายนานับประการตามธรรมดาของสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งใดที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นมักจะมีโทษมหันแฝงอยู่ เป็นของควบคู่กันไปแต่การเป็นนักบวชที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างแท้จริงในศาสนาจะบังเกิดแต่ผลดีเท่านั้นไม่มีผลร้ายหรือโทษเลยหรือผลดีที่นักบวชจะพึงได้รับย่อมเกิดขึ้นโดยลำดับที่เห็นได้ชัดเจนในทันทีก็คือการได้รับความเคารพยกย่องจากบุคคลโดยทั่วไปนอกจากนี้การเป็นนักบวชยังทำให้เป็นผู้มีความสงบกายวาจาใจ มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาพิจารณาไตรตรองเรื่องต่างๆรอบคอบขึ้นเป็นผู้ฉลาดมีความเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้นักบ,บวชสามารถเป็นกัรยานมิตรให้กับตนเองเพื่อการครองชีวิตอย่างถูกต้องตามธรรมวินยัยไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสและยังสามารถเป็นกัลยานมิตรให้กับผู้อื่นคือเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกต้อง ดีงามให้แก่บุคคลรอบข้างจนกระทั่งชาวโลกได้อีกด้วยการเป็นนักบวชย่อมจะได้รับแต่ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้จนกระทั่งบรรลุถึงผลขั้นสูงสุดคือมรรคผลพระนิพพานหากยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันได้ประสบการณ์บุญกุศลทั้งปวงที่นักบวชได้บำเพ็ญไว้ในปัจจุบันก็ไม่สูญเปล่าย่อม เป็นรากฐานเป็นกองทุนเนี่ยเพื่อรอเวลาออกดอกออกผลในภพชาติต่อๆไปดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยดน้ำที่ตกลงทีละหยดฉันใดผู้มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มได้ด้วยบุญฉะนั้นเมื่อบุญเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมโปรดใครเนี่ยพระพุทธองค์ต้องมองไปถึงอินทรีย์นีว่าบุคคลผู้นี้มีอินทรีย์แก่รอบแล้วหรือยังคืออินทรีย์เต็มแล้วหรือยังถ้าอินทรีย์ยังไม่เต็มเนี่ยไปสอนอย่างไรก็ยากที่จะบรรลุเพราะต้องรอคอยเวลาแก่กล้าต้องรอเวลาสุกรอบแห่งอินทรีย์นั่นแหละ เหมือนผลไม้เนี่ยต้องรอให้มันสุกงอมเต็มที่จึงจะเอามารับประทานได้ถ้ามันยังดิบมันยังอ่อนมันยังเด็กอยู่มันยังเล็กอยู่เนี่ยย่อมเอามารับประทานไม่ได้เมื่อกุศลบาร,รมีที่เราสะสมไปสะสมไปโดยที่ไม่ได้อยากเนี่ยเมื่อเต็มเปี่ยมย่อมเป็นเหตุให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทวนโลก ทวนกระแสเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองด้วยปรีแข้งของตนเองด้วยความสามารถด้วยความฉลาดศีลส,สมาธิปัญญาคือสิ่งเดียวกันเนะเปรียบเสมือนกับมีดเล่มหนึ่งมีทั้งตัวมีดสันมีดคมมีดพระพุทธเจ้าให้เราเอามาใช้พร้อมๆกันเนะถ้าเราแยกกันมันจะใช้งานไม่ได้ถ้าเราเอาตั้งแต่สมาธิกับปัญญา มันก็เปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งมีตัวกับมีหัวแต่ไม่มีมือไม่มีเท้าจึงต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเราดูตัวอย่างอย่างหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้อุทิศปฏิบัติเป็นตัวอย่างแบบอย่างท่านก็เป็นลูกของชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขาการเรียนการศึกษาก็น้อยแต่ด้วยบาร,รมีของท่านที่สั่งสมมานานหลายพบหลายชาติเนี่ย ในชาติสุดท้ายนี่แหละท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนตามพระธรรมวมินัยของพระพุทธเจ้าท่านก็สามารถเป็นพระอรหันต์ตามรอยของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เหมือนกันละหลายท่านก็ทําตามแบบอย่างของหลวงปู่มัน่นท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้ากันมากมายแต่ถ้า เราทิ้งพระธรรมพระวินัยไปมากขนาดนี้เนี่ยเหมือนที่รู้ที่เห็นในปัจจุบันมันก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะได้บรรลุธรรมเพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดแต่เหตุนพระพุทธศาสนาน,นี้สอนละเอียดมากทุกแงม่มุมพระทั้งหลายโยมทั้งหลายเนี่ยต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่า เราเดินตามพระพุทธเจ้ากันกี่เปอร์เซนต์เพราะว่าพระที่แท้จริงคือพระธรรมพระวินัยความเคยชินทุกท่านทุกคนนั้นมันย่อหย่อนอ่อนแอใจอ่อนถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเหมือนหลวงตามหาบัวกล่าวสอนไว้นะว่ากิเลสนะ่ยคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราตัดมันไปเลยซัดมันไปเลยเหมือนนักมวยขึ้นเวทีเนี่ยต่อยมันทีเดียวไม่ให้มันนับสิบเนะี่ย ให้มันได้หามเปรเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถึงจะเรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าการบวชนี้ดีมากเพราะว่าเรามีโอกาสมีเวลาเรามีเหตุมีปัจจัยที่จะได้ประพฤติได้ปฏิบัติบวชนี้ดีมากนะบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อผู้ที่เอาของมาถวายอุปถัมภ์อุป,ถา,อปถาก็ยังไหวเราอีก สิ่งที่ประเสริฐคือเราจะได้เดินตามพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่เต็มร้อยทุกท่านทุกคนเนะี่ยอย่าไปเอาพระที่ยอ่อหย่อนอ่อนแอเป็นตัวอย่างอย่าไปเอาพระพิสูจน์ที่ทำความผิดเป็นตัวอย่างเพราะว่าพระพิสูจน์ในพระพุทธศาสนานี้มีความยอ่อหย่อนอ่อนแอไปมากเนะี่ยร้อยเปอร์เซน์ที่ยังพอเห็นบ้างก็ไม่พอสาปอร์เซนตะ์เราจึงต้องจับหลักให้ได้ จับประเด็นให้ได้ให้ถือนิสัยของพระพุทธเจ้าทุกๆคนต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวของตัวเองตัวของตัวเองนั้นได้แก่พระธรรมพระวินัยอย่าให้สิ่งต่างๆมาครอบงำทำให้เราไข้เขวย่อหย่อ,ยอนอ่อนแอการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้ามันไม่ตายก็ให้ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราไปสนใจเรื่องอยู่เรื่องฉัน เรื่องอ้วนเรื่องผอมเรื่องต่างๆที่ทำให้จิตใจของเรามันดบลงให้ใจมันตกลงไปพระพุทธเจ้าท่านทำไมถึงทำได้พระอรหันต์ทำไมท่านถึงทำได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำไมท่านถึงทำได้ท่านก็มีธาตุสีมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันสิ่งที่ทุกท่านที่จะละจะวางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ก็คือสัญชัตยาน คือภพบูมมที่มันทำให้ตกต่ำทุกท่านทุกคนต้องหยุดตัวเองอย่างจิตใจของเรามันคิดไม่ดีอย่างนี้มันคิดครั้งที่หนึ่งไม่ควรให้มันคิดครั้งที่สองถ้ามันคิดครั้งที่สามที่สี่มันจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกท่านทุกคนต้องเห็นภัยในวัฏฏสงสารสิ่งไหนเป็นธรรมเป็นวินัยที่ใจเรามันจะย่อหย่อนอ่อนแอให้มันคิดครั้งเดียว ครั้งที่สองเราไม่ต้องให้มันคิดนะจับหลักวินัยให้ได้เราอย่าไปหลงประเด็นว่าทางสายกลางมันไม่ใช่ทางสายกลางแต่มันคือความโลภความโกรธความหลงทรัพย์ของเราคือศีลสมาธิปัญญาเราจะได้พัฒนาให้มันเป็นอริยทรัพย์ความงามของมนุษย์อยู่ที่ศีลอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาพระเราอย่าพากันหลงประเด็นเน จะอยู่ที่ไหนภาคไหนที่ไหนประเทศใดก็ต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่สำหรับพระนีมาตุคามได้แก่สีดำเนี่ยถ้าท่านไปยินดีในมาตุคามเนี่ยหัวใจท่านก็เป็นสีดำทำไมพระถึงเรียกผู้หญิงว่าสีกาเพราะถ้าใจเป็นหลงแล้วมันทำให้ใจของพระเนี่ยใจดำ ใจสกรปรกตกต่ำเป็นใจสีเหมือนกับสีของอีกาเรื่องลาบยศเรื่องสรรเสริญท่านไม่ควรคิดไม่ควรนึกสิ่งที่ควรนึกควรคิดในชีวิตประจํำวันคือคิดเรื่องอสุภกรรมฐานอิริยาบททั้งสี่ควรคิดนึกถึงเรื่องอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายให้มากๆเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชวันแรกเนี่ย ในท่ามกลางส่งพระอุปชาท่านถึงให้ตัจจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีการพิจารณาหนังเป็นที่ห้าผมขนเล็บฟันหนังเพราะส่วนใหญ่เราจะปรติดกันตรงเนี้ผมสวยผมงามขนงามผิวงามฟันงามกระดูกงามกระดูกงามก็คือฟันงามเนี่ยไปติดกันอยู่ตรงนี้เลยทำให้ หลงแต่ในของเหม็นหน่เหม็นแนวเหม็นเนียเพราะมาติดอยู่ตรงนี้หลวงพ่อจึงสอนประจำว่าให้มองเป็นโครงกระดูกให้ได้อย่าให้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอย่าให้เป็นคนหลอ่อคนสวยมองทะลุให้เป็นโครงกระดูกให้ได้เก็บเล็กผสมน้อยไปอย่างนี้ทุกทุกวันทำไมถึงต้องหมั่นพิจารณาอสุภละล่ะเพราะว่า ใจยังไม่ใช่พระอนาคามียังไม่ใช่พระอระหันต์อย่างไรก็ต้องพัวพันอยู่กับเรื่องของกามดังนั้นเนี่ยนี่แหละคืองานของเราต้องทำหน้าที่ต้องทำงานให้ได้อย่างนี้คนเราถ้าใจย,ยังยินดีในกามสมาธิปัญญามันเกิดได้ยากเพราะกามนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มันสดอยู่เปียกอยู่แล้วก็เอาไปก่อไฟในน้ำ แล้วมันจะติดไฟได้อย่างไรถ้าเรายังยินดีในกามหมกมุ่นในลาบยศสรรเสริญปัญญาจะมีได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะใจของท่านเนี่ยจมอยู่ในกามมันรอตั้งแต่จะหมดลมหายใจเนี่ยเพราะใจมันจมอยู่ในน้ําคือน้ํากามการเดินทางไปพระนิพพานนี่แหละต้องละสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาดให้ใจมันโลง่งใจมันว่างใจมันสงบใจมันเย็น รูปก็เป็นรูปเสียงก็เป็นเสียงกลิ่นก็เป็นกลิ่นรสก็เป็นรสไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับจิตใจไม่ให้มันซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเราได้ทุกท่านทุกคนน่ยถ้าทำตามสัญชตาตญาณทำอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมันก็ย่อมหมดกำลังใจเหมือนกับจมอยู่ในน้ำยิ่งมีแต่จะหมดลมหายใจเพราะมันมีแต่จะเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้า ที่มันแสดงออกมาถึงความท้อแท้ใจนี่แหละที่เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องง่ายๆการถือนิสัยถือวินัยของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อมรักเพื่อพระนิพพานเพื่อเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์เพื่อถึงที่สุดแห่งทุกขสงบเย็นเป็นพระนิพพานขออนุโมทนา กับพ่อแม่ญาติพี่น้องของสมณเณรเบนจามิน,น Benjamin, ที่ได้มาร่วมการบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ในเวลา10บนาฬิกาสนาทีก็จะมีพิธีอุปสมบทสมณเณรเป็นพระพิสุก็ขอให้ทุกท่านได้มาร่วมกันอนุโมทานากับสมณเณรที่จะบวชในวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งอมงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เป็นผู้ประรจากสัพพทุกสัพพโศคสัพโสพโรค,ส,โคสัพพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีปัญญามีมดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทิญ